แป๊กได้ยินแป๊กเสียงดังแป๊กหูหนูก็ไม่ดีแล้วใครพูดอะไรก็ไม่ได้ยินเดี๋ยวท่านอาจารย์ตบหูหมดไหมครับอืมรู้ว่าหมดเดี๋ยวพักก่อนครับอืมครับครับไปอืมอุ้ยปวดไอ้ปวดเห็นนะจ้ะจริงไหมหายเลยจริงไหมจ้ะหูข้างนี้อย่างยุบยิบยุบยิบอยู่มันอะไรแล้วมันจะกระตุกกระตุกอย่างนี้ก็กินแต่กล้วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโอเคเลยนะพอจารย์มาร์คมาฟื้นของเราเองเดี๋ยวจะใช้โรงพยาบาลเป็นหลักเอาไว้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าโรงพยาบาลนะตอนอย่างนั้นต้องคิดอย่างนั้น
คือไม่แตกก็ดีนะแค่ตีก็เถอะเข้าไปนะตอนนี้ดีค่ะเสียงใสขึ้นมาตอนนั้นก็พูดรู้ๆๆๆๆเรียนกับปากอืมอู้หูอ่ะกินได้ทุกอย่างเออก็ทําไปเนี่ยเดี๋ยวตะกี้หวยได้หลายอย่างแต่แล้วก็เอาแหวนดอกเข้าไปมันเป็นตะกี้ทุกนิ้วดีทีนู้ทีนี้หนูก็ไม่กล้าจริงๆไม่ได้กินอะไรเลยก็ให้เอาเหรียญบาทนี้มาดูในยูทูบเพื่อเหรียญบาทขูดทั้งเส้นสวัสดีนะหนูหนูไม่โชคดีที่ว่าแต่ว่าจะไปวันที่ห้าแสดงหนูมาวันที่แปดทราบว่ามาวันที่แปดที่ดีร้านของวันที่เก้าก็จะตกค้างนั่นแหละรักกันเขาดีใจอยากจะมาตั้งแต่วันเกิดแล้วมาอยู่โรงพยาบาลแล้วหลงหลงไม่บอกเขาท่องอยู่นั่นจับจับจับใจตั้งแต่วันโน้นนั่นค่ะบอกขอมาวันเกิดได้รับกันหนูมาปฏิบัติมาอยู่นี ดีแล้วแต่รถไม่ได้รถพวกภาพมันก็ทีละหน่อยนะคือรถจะรู้ว่าเราไม่ได้กินอะไรกินดุหน่อยกินน้อยที่เป็นสาเหตุไปเนี่ยเพราะว่าไปเดือนนั้นไปสามครั้งไปกับหมูสอนไปไปเอาบัตรเครื่องมือปิดไปเดินไปแล้วก็ไปห้างไปคนเดียวแล้วกลับมาหมดแรงธรรมดาเขาที่นึงหนูเบื่อลำคาญจะไปทำไมไปมันบ่อยๆเขาว่าก็ไปคนเดียวเขาก็ซื้อไก่ตัวนึงนั่นแหละคือมันหมดสามครั้งเดือนนี้เองติดๆกันเลยไปถ่ายเอกสารไปทำอะไรก็แล้วไม่รู้อันนี้ไปไม่ได้แล้วถอดมาเบานะที่เป็นตะคริวที่นี้มีถุงตะเคียนต้องกินเปลือกนะเบาขนาดไม่ต้องหรอมันดีไหมล่ะมันเบาแล้วมันมาแต่นู่นที่ทำให้มามันก็ได้เบาไงเอาหัวไป
บินเลยใช่ไหมเปิดโล่งเลยครับเปิดลูกตู้ตู้ตู้ข่าวเลย